ส่วนกองพันทหารราบที่1นกรมทหารราบที่23ได้ดําเนินการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงให้กับทหารใหม่พลัดที่2ประจําปี2 5 6 3ในการยิงรูปแบบต่างๆก็ประกอบด้วยการยิงในรูปแบบฉับพลันการยิงสร้างความคุ้นเคยในพื้นที่กําบังจําลองการยิงในภูมิประเทศป่ารกทึบเพราะว่าในทุกสถานการณ์การรบเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าจะพบเจอกับสถานการณ์รบในแบบไหนบ้าง เพราะฉะนั้นการฝึกให้กำลังพลได้สร้างความคุ้นเคยกับการฝึกในรูปแบบใหม่ๆก็จะสามารถช่วยพัฒนาเพิ่มศักยภาพของกำลังพลได้ดีที่สุดดังคำกล่าวที่ว่าไม่มีความสามารถใดจะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการฝึกฝนนั่นเองค่ะ